วันนี้พามาพบกับศึกลาลิก้าสเปนระหว่างเออีบาปะทะบีอาร์เรอัลราคาต่อรองเปิดประเทศเสมอเจ้าบ้านเออีบาอยู่อันดับ16ในลีกฟอร์ม5เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดบุกไปแพ้บาร์ยาโดลิด 2-0 ส่วนทีมเยือนบีอาร์เรอัลทีมอันดับ7ฟอร์มในลีก5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2ล่าสุดถือว่าโชว์ฟอร์มดีชนะรวดมา2เกมติดบุกไปชนะเอสปานยอล 0-1 และเปิดบ้านถล่มเอาชนะอาราเบส 4-1 ในเกมล่าสุดนัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มีโรเวอร์คอเรียที่บาดเจ็บส่วนทีมเยือนจะขาดบูโน่โซเลโน่ลามิโลกูเอล่ามานูเอลมอราเนสอาเบโตโมเรโน่และรูเบนเปน่าที่บาดเจ็บทั้งหมดสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ทั้ง2ทีมถือว่าสูสี5เกมหลังสุดที่เจอกันแบ่งชนะกันไปฝั่งละ2เกมเสมอกัน1เกมดูจากสถิติการพบกันก็ถือว่าสูสีแต่ฟอร์มช่วงนี้บีอาร์เรอัลดูดีกว่าเกมนี้แม้จะมาเยือนแต่เชื่อว่าพวกเขาไม่น่าจะแพ้และมีโอกาสเบียดเอาชนะได้ทีเด็ดฟันธงวันนี้วางไปเลยบีอาร์เรอัลเข้าวินผมมาดีคาดเออีบาเปิดบ้านแพ้บีอาร์เรอัล 0-1 และถ้าคุณคิดแบบเราก็จัดไปแต่ถ้าคุณคิดว่าไม่ใช่ก็แทงสวนไปเลยและถ้าคุณชอบคลิปทีเด็ดแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ให้เราด้วยจัดไปเลยจ้าแล้วจะไม่เสียใจอย่างแน่นอน